ใครเอ่ยสื่อดังยุ่นตีทีมไทยลีกจีบนางาโตโมะนิคันสปอร์ตสื่อญี่ปุ่นรายงานข่าวสู่เซอร์ไพรส์บอกมีข้อเสนอจากทีมในไทยลีกส่งตรงไปที่ตุรกีเพื่อยื่นซื้อยูโตะนางาโตโมะแบ็กจอมเก่าชาวญี่ปุ่นที่ปัจจุบันนี้ค้าแข่งอยู่กับทีมกาลาตาสไลด์ไปร่วมทีมนิคันสปอร์ตสื่อจากประเทศญี่ปุ่นแปลข่าวจากสื่อตุรกีว่ายูโตะนางาโตโมะแบ็กตัวเก่าวัย32ปีชาวญี่ปุ่นที่ปัจจุบันนี้ค้าแข่งอยู่กับทีมกาลาตาสไลด์ทีมดังซุปเปอร์ลีกตุรกีได้รับข้อเสนออยากดึงตัวไปร่วมทีมจากทีมในเอเชียโดยรายงานข่าวไม่ระบุเจาะจงว่าเป็นทีมไหนบอกแต่เพียงเป็นหนึ่งในทีมไทยลีกโดยนางาโตโมะเพิ่งช่วยให้กาลาตาสไลด์คว้าแชมป์ลีกตุรกีในซีซั่นล่าสุดนั้นเหลือสัญญาเพียง1ปีอยู่กับทีมแดนไก่งวงซึ่งกาลาตาสไลด์ก็พร้อมปล่อยตัวหากได้ราคาในระดับ5ล้านยูโรหรือราวๆ176ล้านบาททั้งนี้ที่ผ่านมาดีลขนาดใหญ่แบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับสโมสรในลีกประเทศจีนแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าทีมจากประเทศไทยหวังปิดดีลยักษ์จนสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดนักเตะไม่น้อยสื่อญี่ปุ่นระบุ